คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งคือความเดือดร้อนของชาวนาเมื่อวานนี้ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะคะชาวนาเขาก็ออกมาโพสต์ใบเสร็จค่ะเรื่องของการเสียค่าใช้จ่ายในการทํานาที่เป็นต้นทุนทั้งค่ายาค่าปุ๋ยค่ารถปรากฏว่ากําไรที่ชาวนาได้มาอยู่ที่หลัก600กว่าบาทเรื่องนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ส่งกําลังใจให้กับชาวนากันไม่น้อยนะคะก็เป็นช่วงที่ชาวนากําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่ารัฐบาลเองก็คาดการณ์กันนะคะ ว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะ20พฤศจิกายนนี้ที่ชาวนาน่นาจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวคนละไร่ละ1,000บาทนะคะหลังจากที่คอรมอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่าย5.6หมื่นล้านบาทไปแล้วเมื่อ14พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามมาตรการของการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกนั่นเองค่ะ สื่อหลายสำนักาพาดหัวข่าวนะคะในทำนองว่าชาวนาเนี่ยน่าจะได้เฮแล้วนะคะกับมติคอรมอล่าสุดที่อนุมัติเงินมากกว่า5.60หมื่นล้านเพื่อจ่ายขาดให้กับชาวนา4.68ล้านครัวเรือนได้รับสิทธิ์หลักๆก,ก็คือชาวนาจะได้รับเงินไร่ละ1,000บาทแต่ว่าไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20 0 0 0บาทต่อครัวเรือนค่ะ ชาวนาที่ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,566-2,567ที่ขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเอาไว้ในปี66-67รอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยรัฐบาลก็คาดการนะคะคุณผู้ชมว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยชาวนาน่าจะได้รับเงินกันวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนนี้หรืออย่างช้าที่สุดก็น่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะคะ ก็สรุปว่าเงินค่าช่วยจัดบริหาจัดการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยนะครับล่ละ1,000พบาทไล่ละไล่ละไล่ละหนึ่พันบาทนะครับทั้งหมดจํานวนไม่เกิน20่สไร่ก็เกษตรกรต่อครัวเรือนก็ได้ครั้งละไม่เกิน2องหมบาทนะครับอันนี้ก็ที่ประชุมก็ ได้ประชุมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ดํนาเนินการนับตั้งแต่มติคอรมอออกนะครับก็จะรอให้ตกสอเคียรายละเอียดประชุมบอร์ดเสนออีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าอย่างไม่อย่างเร็วอาจจะเป็นสุกหรือจันนี้นะครับแต่ว่าภายในกรอบหนึ่งเดือนจะจัดการเกษตรกรก็จะได้รับเงินอังนี้นนก่อนหน้านี้ค่ะคอรมอมีมติในวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเห็นชอบไปแล้วสองมาตรการช่วยเหลือ อย่างแรกคือโครงการสินเชื่อชะลอการขายเข้าเปลือกนาปีค่ะวงเงินจ่ายขาดเนี่ยมากกว่า1 0,000ล้านบาทนะคะเป้าหมายข้าว3ล้านตันและโครงการที่2คือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันการเกษตรนะคะ วงเงินที่จ่ายขาดเพื่อชดเชยดอกเบี้ยอีกมากกว่า480ล้านบาทเพื่อจะชะลอการขายข้าวของเกษตรกรเพราะเหตุผลว่าตอนนี้ราคาข้าวตกต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองค่ะนั่นคือมติคอรมอที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือนะคะพยุงเกษตรกรค่ะแต่ว่าสำหรับการจ่ายเงินไร่ละ1 0,000ขออภัยคุณผู้ชม1000บาทแบบที่ชาวนาเข้าใจนะคะว่าจะช่วยค่าเก็บเกี่ยว หรือให้เปล่าอย่างที่เคยทํากันมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเพราะว่ารองนายกภูมิทรามเองก็ยืนยันว่าจากนี้ไปก็จะต้องอยู่บนเงื่อนไขาการบริหารจัดการพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพด้วยไม่ใช่ช่วยแค่เรื่องของต้นทุนการผลิตค่ะซึ่งเชื่อว่าจะทําให้ชาวนาหลุดพ้นจากวงจรของปัญหาได้ด้วยค่ะ ก่อนจะมีข้อเสนอมาตรการนี้เข้าคอรมอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติหรือนอบอได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพเพื่อหามาตรการเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตให้กับชาวนานะคะอย่างเช่นการบริหารจัดการใหม่ๆการจัดหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรและเพื่อให้ได้คุณภาพข้าวที่ดีขึ้นนะคะ ถ้ามองกันในแง่ของการบริหารจัดการงบประมาณก็อาจจะมาถูกทางเพราะว่างบมีจำกัดเฉพาะโครงการนี้ก็ต้องใช้เงินมากกว่า50 0 0 0่นล้านบาทแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านะคะก็คือแนวทางของการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรจะทําได้จริงจังมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ